ผมไปงานสำคัญงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำแบรนด์สถานที่นะครับระดับโลกแบรนด์สถานที่คืออะไรก็อย่างนี้ครับแบรนด์เนี่ยมันทำได้หลายอย่างสินค้าก็ทำแบรนด์ได้องค์กรก็ทำแบรนด์ได้ก็เลยหยิบประเด็นบางประเด็นที่น่าสนใจจากงานนั้นเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็รู้สึกน่าสนใจมากในการไปงานที่สวีเดนครั้งนี้เนี่ยเราพบว่ามีงานวิจัยจำนวนมากเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับ place branding ที่พยายามใช้เครื่องมือทาง marketing technology ในการสร้าง place branding มากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆสวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่รายการ Innovative Wisdom ครับสรรสาระความรู้ในชั่วโมงนักบริหารครับที่ภาควิชาการตลาดนะครับที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับนำมาฝากทุกท่านทุกวันศุกร์นะครับแต่ว่ารายการของเราไม่ได้อยู่แค่เฉพาะวันศุกร์ครับเราอยู่กันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่9โมงจนถึง9โมงครึ่งนะครับช่วงสายๆแบบนี้แหละหลังจากที่เช็คอีเมลส่งอีเมลทำอะไรเสร็จสิ้นเรียบร้อยปั๊บนะครับก็มาเติมความรู้ในเรื่องของการบริหารธุรกิจเรามีเรื่องของการบัญชีและภาษีนะครับมีเรื่องของการบริหารจัดการพาณิชยกรรม leadership นะครับเรามีเรื่องของสถิติการประกันภัยเรามีเรื่องของการเงินการธนาคารแล้วก็วันศุกร์แบบนี้เราคุยกันเรื่องราวของการตลาดวันนี้ท่านอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลนะครับผมดูแลท่านในเดือนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็จะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤตินีพงษ์ธนะเลิศนะครับอาจารย์เกตใครที่เป็นแฟนรายการจะทราบว่าอาจารย์เกตนั้นเนี่ยฟังรายการตั้งแต่9โมงจนถึง9โมงครึ่งวันศุกร์เนี่ยคือเหมือนได้หยุดวันเสาร์ตั้งแต่วันศุกร์มีคนมาถามว่าอาจารย์เอกอธิบายหน่อยว่ารายการฟังอาจารย์เกตเป็นยังไงอ๋อฟังอาจารย์เกตแล้วเหมือนได้หยุดตั้งแต่วันศุกร์นี่เป็นวันใกล้จะหยุดนะครับแต่ว่าตอนเช้าวันศุกร์นี่ต้องทำงานต่อแต่พอฟังจากอาจารย์เกตแล้วใจมันจะพองๆฟูๆมีเรื่องราวดีๆแล้วรู้สึกว่ามันพลังได้ทำงานต่อในวันนั้นด้วยรู้สึกว่าได้หยุดพักคิดพักใจได้เห็นเรื่องราวดีๆว่าการทำธุรกิจมันไม่ต้องทำธุรกิจโดยการที่เห็นแก่เรื่องของตัวเงินเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเป็นการทำธุรกิจเพื่อเน้นเรื่องของการต่อยอดไปสร้างสังคมที่ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในเรื่องของครอบครัวของตัวเองในเรื่องของชุมชนของตัวเองไปถึงสังคมขนาดใหญ่มากขึ้นด้วยและพอท่านฟังจากอาจารย์เกตปั๊บพอหมดจากอาจารย์เกตในเดือนถัดไปท่านก็จะเจอท่านอาจารย์ธนวันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนวันแสงสุวรรณนะครับแล้วก็อาจารย์ดาวซึ่งเป็นลูกสาวของท่านอาจารย์นพรัตน์ที่ทุกท่านคุ้นเคยนะครับก็มาคุยกันคุยก็จะเป็นอีกแบบนึงคือถ้าสมมติว่าอาจารย์เกตทำให้ท่านได้หยุดในวันศุกร์ตั้งแต่เช้าอาจารย์ธนวันกับอาจารย์ดาวก็ทำให้ท่านได้มีพลังนะครับข้ามสัปดาห์คือเตรียมเติมพลังตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยนะครับแล้วสัปดาห์หน้าวันจันทร์ยังมีพลังทำงานต่อนี่นะครับก็เราก็เตรียมการไว้อย่างนี้ส่วนผมก็จับแพะชนแกะนะครับนำเรื่องราวสนุกสนุกสีสันเรื่องราวทางการตลาดอะไรมาสรุปให้ท่านฟังในแต่ละสัปดาห์แล้วคิดว่าเป็นประเด็นที่ต้องน่าสนใจนะครับทั้งในประเทศและนอกประเทศก็ขออนุญาตนำมาเรียนทุกท่านว่าเราอยู่ด้วยกันมาหลายสิบปีนะครับผมจัดมาก็เข้าใจว่าสักประมาณเกือบ20ปีก็ยังมีเรื่องราวคุยกันได้ไม่จบไม่สิ้นนะครับ Innovative Wisdom เนี่ยในเรื่องของธุรกิจมันไม่เคยหยุดนิ่งแล้วก็พูดเสมอในรายการว่าธุรกิจไม่เคยหยุดนะครับดังนั้นเรื่องราวต่างๆก็ต้องฟังต่อไปเรื่อยๆนะครับในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุก็ดีไม่ว่าจะเป็น YouTube ก็ดีนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็ดีหรือจะฟังย้อนหลังเข้าไปในเว็บไซต์ของ CU Radio ก็ได้วันนี้เนี่ยอยากเอาของฝากจากงานที่เพิ่งไปมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามาเล่าสู่กันฟังผมไปงานสำคัญงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำแบรนด์สถานที่นะครับระดับโลกแบรนด์สถานที่คืออะไรคืออย่างนี้ครับแบรนด์เนี่ยมันทำได้หลายอย่างสินค้าก็ทำแบรนด์ได้องค์กรก็ทำแบรนด์ได้ครับมหาวิทยาลัยก็สร้างแบรนด์พัฒนาแบรนด์ให้มีคุณค่ามากขึ้นได้สถานที่อย่างเช่นจุฬานี่มีบรรทัดทองสมัยก่อนบรรทัดทองก็เป็นที่ของร้านค้าจำนวนมากคนก็ไปซื้อส่วนใหญ่ก็จะไปซื้ออะไรกันบ้างนะครับซื้อเครื่องยนต์มั้งครับแล้วก็มีซื้อเครื่องกีฬาคนไปซื้อเครื่องกีฬาทานข้าวเล็กน้อยครับตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงบรรทัดทองต้องบอกเป็นฟู้ดสตรีทครับใครที่รู้สึกว่าเยาวราชจอดรถยากนิดนึงอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็มาเดินบรรทัดทองครับบริหารจัดการในเรื่องของการจอดรถนะครับร้านอาหารดีๆก็เพียบไปหมดเหมือนกันนะครับก็
สลับกันไปสลับกันมาแต่ท้ายที่สุดกลายเป็นอีกหนึ่งถนนที่เป็นสตรีทฟู้ดนะครับแล้วคนจากต่างประเทศไม่ใช่แค่คนในประเทศทั่วโลกเนี่ยมาที่บรรทัดทองไอ้อย่างเงี้ยคือ place brandingประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทำ place branding เอาไว้ในเรื่องของการท่องเที่ยวตั้งแต่ปี1999ได้ประสบความสำเร็จมากนั่นก็คือ Amazing Thailand ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการทำแบรนด์ Land of Smile คือ We were born with smile คือเราเกิดมาด้วยรอยยิ้มเราจะสอนก็ยิ้มนะครับพูดก็ยิ้มนะครับจัดรายการให้ท่านฟังก็ยิ้มไปนะครับคนนั่ง อยู่หลังกล้องอยู่หลังเวทีก็ยิ้มนะครับคือเมืองไทยเรายิ้มได้เสมออ่ะแล้วก็ทำครัวเราก็ไม่เครียดนะครับเต้นไปทำไปยิ้มได้ครับนั่งเรียนไปก็ยิ้มไปครับมีความสุขอ่ะมันเป็นประเทศมีความสุขก็บอกว่าเราคือ Land of Smile ถ้าอยากมี Smile คือมีรอยยิ้มก็มาที่เมืองไทยสัญลักษณ์ของ Amazing Thailand ในปัจจุบันจึงเป็นรูปคำว่า Amazing Thailand ก็จริงแต่ท่านมองดีๆเนี่ยนะครับจะเป็นชมพูเหลืองเหลืองเนี่ยถ้ามองไปจะเหมือนกับคนกำลังยิ้มอยู่มีคนแอบแซวว่าเหมือนกล้วยนะไม่นะครับเหมือนเยรอยยิ้มเพราะว่าเราเป็น Land of Smile นะครับล่าสุดมี TikTok คลิปหนึ่งเป็นคลิปที่น่าสนใจแล้วก็น่ารักมากก็พาดหัวว่า The only bad thing in Thailand นี่เรื่องที่แย่ที่สุดอย่างเดียวเท่านั้นในประเทศไทย The only bad thing in Thailand คลิปนั้นคืออะไรคำตอบคือคลิปนั้นคือบันไดเลื่อนซึ่งอยู่ที่สุวรรณภูมิซึ่งเป็นบันไดที่ทุกคนต้องขึ้นถ้าจะออกจากประเทศครับความรู้สึกแย่เกิดขึ้นครั้งเดียวเท่านั้นน่ะในประเทศไทยคือขึ้นบันไดเลื่อนนี้คือต้องออกจากประเทศนี้แล้วหรอเสียดายจังนี่คือ the only bad thing in Thailand อย่างเงี้ยคือการพัฒนาให้เกิดคุณค่าครับในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดนะครับอันนี้คือ place branding ผมเองก็ได้รับโอกาสดีทางคณะก็ส่งไปเพื่อจะไปนำเสนอผลงานทางวิชาการร่วมกับรองศาสตราจารย์ดร.ณัฐพลอัศรัตน์นะครับที่ภาควิชาการตลาดที่คณะบัญชีจุฬานี่เองครับที่ประเทศสวีเดนนะครับเราก็ไปที่สวีเดนกันปีนี้สวีเดนจัดงานคณาจารย์จากทั่วโลกในเรื่องของ place branding นะครับก็มากันเพียบไปหมดเลยแล้วก็มีการพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจกันครับก็เลยหยิบประเด็นบางประเด็นที่น่าสนใจจากงานนั้นเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านที่ได้ฟังรายการนี้ไม่มากก็น้อยครับเราไปที่งาน Place Branding คืองานชื่อเต็มว่า International Place Branding Association นะครับจัดที่ประเทศสวีเดนนะครับแล้วก็ปีหน้าสำคัญมากเลยนะครับเราจัดที่กรุงเทพนะครับเจ้าภาพคือภาควิชาการตลาดที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาในโอกาสที่ภาควิชาการตลาดบัญชีจุฬาปัจจุบันเนี่ยทำงานใกล้ชิดมากกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานที่นะครับเช่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรมการท่องเที่ยวกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับหรือ PMCU ซึ่งเป็นเรื่องของการดูแลพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสดีที่เราจะเอาเรื่องขององค์ความรู้ด้านแบรนด์กับองค์ความรู้ด้านเพลสเนี่ยมาประกบกันแล้วก็กลายเป็นงานใหญ่ประจำปีที่จะดึงคณาจารย์ระดับโลกในเรื่องของการพัฒนาแบรนด์ของสถานที่เนี่ยนะครับมาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยที่ภาควิชาการตลาดที่บัญชีจุฬาเป็นเจ้าภาพกันนะครับก็เรียนท่านไว้ประมาณนี้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็รู้สึกน่าสนใจมากในการไปงานที่สวีเดนครั้งนี้เนี่ยเราพบว่ามีงานวิจัยจำนวนมากเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับ place branding ที่พยายามใช้เครื่องมือทาง marketing technology ในการสร้าง place branding มากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นมีอาจารย์คนสำคัญท่านหนึ่งจากฟินแลนด์ก็บอกว่าถ้าเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็สนใจในเรื่องของการตั้งสโลแกนของเมืองในฟินแลนด์ก็จะมีจังหวัดแต่ละจังหวัดก็จะมีการตั้งสโลแกนเมืองไทยเนี่ยไม่มีสโลแกนจังหวัดขนาดนั้นแต่มักจะมีคำขวัญจังหวัดคำขวัญกับสโลแกนนี่ไม่เหมือนกันเพราะคำขวัญเนี่ยมันยาวบางครั้งยาวเกินคือต้องการเก็บทุกอย่างที่อยู่ในจังหวัดนั้นพอเก็บมาปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันยากที่จะจดจำไอ้ต้องยอมรับเพราะยาวครับอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยในกรุงเทพเองในช่วงยุคของท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครยุคก่อนๆเนี่ยครับก็มีความพยายามสร้างคำขวัญของกรุงเทพครับกรุงเทพดุจเทพสร้างเป็นศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเรือนรอมเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยอย่างเงี้ยคือมีการประกวดประขันกันอย่างเงี้ยครับความยากก็คือว่ามันยาวปั๊บเนี่ย
มันก็เลยสื่อสารยากในเชิงสื่อสารมันต้องง่ายแล้วเขาภาษาอังกฤษใช้คำว่า catchy catchy คือมันเท่ฟังปั๊บติดหู amazing Thailand คือทั้งไทยแลนด์เหลือคำคำเดียวเองอะคือ amazing เอามาคู่กับไทยแลนด์ก็เป็น amazing Thailand ปี1999นั้นเนี่ยททท.ทำเรื่องนี้ประสบความสำเร็จมากนะครับดังจน UNWTO นะครับ United Nations World Tourism Organization เนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานการท่องเที่ยวกลางของโลกมอบรางวัลการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดแคมเปญทางการตลาดให้แก่ประเทศไทยหลังจากนั้นเนี่ยใช้กันใหญ่เลยนะครับคล้ายๆกันเนี่ยเราได้เห็นประเทศอินเดียเขาก็มี Incredible India อินโดนีเซียก็ Remarkable Indonesia คือมีประมาณอย่างนี้เกิดขึ้นแปลว่าสโลแกนมันต้องสั้นแล้วก็เตะหูเตะตาจำได้นะครับไม่ยากเกินไปงั้นคำขวัญก็ควรใช้ได้แต่ว่าสโลแกนนี่ยากคือจังหวัดหนึ่งเนี่ยมันมีเรื่องหลากหลายมากอาหารก็อาจจะอร่อยทะเลก็สวยอากาศก็ดีคนก็มีมนุษยสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวก็เยอะเซฟตี้ก็มีซีเคียวริตี้ก็ไฮอิเล็กทรอนิกส์ก็เต็มไปหมดเลยสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็แข็งแรงคืออยากจะพูดอะไรเนี่ยอยากพูดได้เต็มไปหมดเลยแต่ต้องรวบทั้งหมดให้เหลือสั้นๆคำสองคำแล้วจบเลยเนี่ยการรวบเรื่องใหญ่ให้สั้นนี่ยากมากต้องใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์ต้องใช้ทั้งความเชี่ยวชาญความชำนาญสมัยก่อนก็ต้องไปจ้างกันคำสองคำบางทีเนี่ยเสียเงินกันเป็นแสนเพราะกว่าจะได้มาแล้วเอาไปใช้เนี่ยมันสร้างคุณค่ามหาศาลครับเอกตอนได้มามันเหลือสองคำก็จริงดูเหมือนเหลือน้อยแต่กระบวนการที่จะได้มามันยุ่งยากเมื่อเป็นเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นปั๊บเนี่ยทางคณาจารย์ในฝั่งของ place branding ซึ่งถ้าได้สโลแกนเจ๋งๆก็ดีเหมือนกันเนี่ยก็บอกว่าก็ใช้ AI แล้วก็ลองเล่นกับเครื่องมือ AI กันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็มีงานวิจัยเนี่ยทำโดย GPT ซึ่งเป็น Generative AI ตัวหนึ่งซึ่งป๊อปปูล่าที่สุดแหละทุกท่านก็อาจจะเริ่มได้จองใช้กันปรากฏว่าอาจารย์เขาบอกก็ได้ดีพอสมควรในอาจารย์ที่นั่งอยู่ในห้องเดียวกันก็เริ่มคุยด้วยเครื่องมืออื่นๆก็มีอย่างผมเองก็แนะนำไปว่าผมเองก็ได้ใช้เรื่องราวเหล่านี้บ้างท่านลองใช้ดูก็ได้นะครับ writer.me ท่านเข้าไปใน writer.me เนี่ยท่านเลือกได้ว่าท่านอยากให้เจ้า AI เนี่ยเขาคิดเรื่องอะไรแล้วท่านเลือกสโลแกนได้ก็ให้เลือกสโลแกนแล้วท่านก็ใส่คุณสมบัติหรือเรื่องราวของเมืองอ๋อมีทั้ง security มี safety มีอินเทอร์เน็ตแรงมีวัฒนธรรมสวยนั่นในวัดนู่นวัดนี้อะไรท่านก็ใส่เข้าไปแล้วบอกว่าช่วยคิดสโลแกนให้หน่อยมันจะมีทางเลือกนี้ด้วยนะครับ1ให้คิดอะไรให้คิดสโลแกนคิดสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติอะไรบ้างก็ใส่คุณสมบัติลงไป3คืออยากได้สโลแกนที่มี creative คือความคิดสร้างสรรค์มากแค่ไหน 20% 40% 60% 80%แล้วก็ 100% คือคิดสร้างสรรค์สุดๆมาให้เลยท่านก็เลือกอยากได้กี่ออปชัน1 2 3 4ก็เลือก4ออปชันแล้วกด enter คลิกทีเดียวครับมันขึ้นมาเลยครับ4ออปชันปึ้งท่านไม่ชอบท่านกดคลิกใหม่ท่านได้อีก4ออปชันครับปึ้งจนกว่าท่านจะพอใจอ่ะแล้วสุดท้ายบางทีกดหลายรอบแล้วก็ยังไม่พอใจท่านก็กลาวมันนิดเดียวแล้วก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องคิดเองหรือบางทีดีเลยไม่ต้องแก้แล้วใช้ได้เลยแปลว่าต่อไปเงินหลายแสนบาทที่ต้องลงทุนกับการคิดสโลแกนเนี่ยมันจะมีเครื่องมือที่เป็น AI มาใช้ได้อันนี้แค่สโลแกนอย่างเดียวต่อไปไม่ได้คิดแค่สโลแกนอย่างเดียวแล้วเพราะสโลแกนเนี่ยมันทำให้ของเยอะๆเนี่ยกลับมาย่อๆแล้วกลายเป็นของที่น่าสนใจได้ต่อไปเนี่ยอาจจะชวนคิดในเรื่องอื่นๆแล้วก็มีคนพูดในที่ประชุมครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.วิริยะเตชะอุ้งโรจน์จากมหิดลซึ่งปีหน้าจะเป็นโคแชร์ด้วยกันเนี่ยท่านอาจารย์ก็ทำอีกงานวิจัยหนึ่งกับ professor Orca ที่ประเทศสวีเดนดันวิริยะบอกว่าให้เจ้า chat GPT โดยใช้ GPT รุ่นล่าสุดก็คือ GPT-4 เนี่ยครับซึ่งมาจาก Open AI คิดแต่ไม่ได้คิดอย่างเดียวคิดว่าควรจะต้องมีประเด็นอะไรบ้างในพื้นที่ต่างๆเพราะต้องทำ place brandingแล้วเอาเข้าไปใส่ใน Midjourney ก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มแต่ Midjourney มันเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างรูปแต่จันส่งเข้าไปเนี่ยสร้างรูปบอกว่าให้สร้างเป็นโลโก้
ม่ใช่รูปธรรมดาถ้าสร้างรูปขึ้นมาธรรมดาก็คือเป็นรูปที่มีของทุกอย่างที่เป็นของดีในพื้นที่นั้นๆอยู่ในรูปเดียวกันไม่ใช่อาจารย์อยากได้โลโก้อาจารย์ก็ให้สร้างเป็นโลโก้แล้วก็สามารถสั่งมันปรับโลโก้ได้เรื่อยๆสุดท้ายก็ออกมาเป็นโลโก้หลายประเทศหลายประเภทที่สวยทีเดียวให้กับพื้นที่ต่างๆซึ่งอาจารย์ก็ลองทำกับพื้นที่ในฝั่งของนอร์ดิกครับคือเนื่องจากว่าอาจารย์เขาเก่งเรื่องของตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนอาจารย์ออก้าจากฝั่งสวีเดนเนี่ยก็เก่งเรื่องของพื้นที่ในฝั่งนอร์ดิกอาจารย์ก็เลยลองเอาพื้นที่ในนอร์ดิกทั้งฝั่งสวีเดนนอร์เวย์พวกนี้ครับเดนมาร์กมาทำโลโก้ให้โลโก้ออกมาสวยงามทีเดียวผมยังเห็นหลายชิ้นว่าน่าจะสามารถใช้จริงๆได้ปรับอีกนิดเดียวครับผมเองเนี่ยก็ใช้ writer.me writer.me ที่บอกท่านไปเมื่อสักครู่นี้นอกจากจะสร้างสโลแกนได้แล้วเนี่ยยังช่วยทำโลโก้ได้ต่างหากด้วยนอกจากทำโลโก้ได้ต่างหากท่านสามารถเลือกให้มันเขียนอาร์ติเคิลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นั้นๆให้เขียนยาวๆส่งไปให้กับสื่อได้แปลความได้ต่างหากด้วยย่อความก็ได้ท่านเลือกทางเลือกได้เพียบไปหมดเลยและนี่แค่แพลตฟอร์มวันนี้เราคุยกันเนี่ย GPT นะครับเราคุยกันอีกอย่างนึงคือ Midjourney เราคุยกัน writer.me จริงๆยังมีเครื่องมือใหม่ๆที่เป็น AI ในรูปแบบของ generative AI อีกเพียบไปหมดเราได้ข้อสรุปสำคัญมากเลยในเรื่องหนึ่งจากงานประชุมครั้งนี้ก็คือว่านี่ขนาดเพิ่งพัฒนากันมาไม่กี่เดือนคนยังใช้ GPT บ้างไม่ใช้ GPT บ้างเนี่ยยังน่ากลัวขนาดนี้เราสร้างนิสิตนักศึกษาด้านแบรนด์เนี่ยเราใช้เวลา4ปียังไม่เก่งเท่านี้เลยบางคนต่อไปเนี่ย AI จะน่ากลัวแค่ไหนอะไรจริงอะไรไม่จริงใครรู้จัก AI แล้วใช้เก่งมากๆต้นทุนการตลาดจะลดลงมหาศาลคนที่อยู่ในเอเจนซี่แล้วใช้เครื่องมือพวกนี้ไม่เป็นต้นทุนจะมากกว่าคนอื่นเวลาไปชาร์จลูกค้าจะไม่ซื้อคือหมายคำถามใหญ่มากเลยว่าการสื่อสารการเรียนการสอนการศึกษาการตลาดในอนาคตมันจะออกมาเป็นรูปแบบอะไรอย่างไรนี่คือคณาจารย์คุยกันนี่เรื่องเทคโนโลยีนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เราคุยกันเยอะมากในงานประชุมครั้งนี้เนี่ยคือเราเน้นการสื่อสารมุ่งหน้าเยอะมากเน้นการสื่อสารมุ่งหน้าเยอะมากทำให้แบรนด์นี้ดีสื่อสารออกไปคนมาเที่ยวเยอะทำให้แบรนด์นี้ดีสื่อสารออกไปคนก็มาลงทุนในพื้นที่นี้เยอะคือ place branding เราสื่อสารกันเรื่องนี้เยอะเราไม่ค่อยคุยกันเรื่องของ place branding ในช่วง hard time หรือ place branding ในช่วง risk คือมีความเสี่ยงสูงเช่นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับภาวะสงครามเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆหลายที่ของโลกท่านอาจารย์ปิติศรีแสงนามนะครับที่คณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยมีคนไปสัมภาษณ์ก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านอาจารย์ว่าอาจารย์บอกว่าอย่ามัวแต่มองฝั่งยุโรปจริงๆแล้วเนี่ยจุดสปอตที่สำคัญในเรื่องของสงครามที่เราจะต้องเคืองแล้วก็เดือดร้อนใจแล้วมีริสก์สูงมากในพื้นที่ของเราเนี่ยคือประเทศใกล้ๆอย่างเมียนมาต่างหากทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคือรัฐบาลกลางตอนนี้เนี่ยก็ใช้นโยบายที่แข็งกร้าวในขณะเดียวกันชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ต่างๆถึงที่อยู่ในเมียนมาเนี่ยครับก็มีความสัมพันธ์อันดีกับหลายประเทศในฝั่งของตะวันตกแล้วก็ได้รับการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเกิดสงครามได้จริงๆนะครับก็คือว่ามันมีความเสี่ยงขึ้นมาค่อนข้างสูงเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นเนี่ยคำถามคือพื้นที่ใกล้กับเมียนมาอย่างไทยสื่อสารอย่างไรทำแบรนด์ยังไงให้คนมั่นอกมั่นใจในการเข้ามาเที่ยวในการลงทุนในการทำงานในการเข้ามาทำธุรกิจเรื่องนี้เราไม่ค่อยได้คุยกันในงานประชุมวิชาการ IPBA 2023ที่เกิดขึ้นที่สวีเดนนี้เนี่ยก็คุยแล้วก็ได้เอาประเด็นหลายอย่างมาคุยกันมีท่านอาจารย์จากมหาวิทยาลัยฮิวสตันนะครับที่เท็กซัสจากสหรัฐอเมริกาบินมาเป็นคีย์โน้ตสปีกเกอร์เล่าให้ฟังว่าประเทศยูเครนเนี่ยซึ่งอยู่ในสงครามกับรัสเซียมีวิธีการสื่อสารแบรนด์อย่างไรในช่วงที่ผ่านมาเพื่อให้ทำให้คนรู้สึกว่ายูเครนถูกรังแกด้วยนะครับแล้วมากกว่านั้นคือมีคนที่เป็นแฟนคลับยูเครนมากขึ้นคือที่กำลังเรียนท่านอยู่นั้นเนี่ยไม่ใช่ว่ารัสเซียไม่สื่อสารรัสเซียก็สื่อสารเขาก็จะมานั่งคุยให้ฟังว่ายูเครนนี่ทำยังไงรัสเซียทำยังไงในช่วงของฮาร์ดไทม์ในวันที่เวลาทำแบรนด์มันต้องมีซอฟต์ไซด์แต่พอทำสงครามมันเป็นฮาร์ดไซด์ก็จะต้องคุยกันมีการพูดคุยถกเถียงในเชิงวิชาการเยอะมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าได้รับองค์ความรู้แล้วก็เป็นการสะกิดใจอย่างสำคัญว่า
ทำแบรนด์มุ่งหน้าอย่างเดียวไม่ได้ต้องวางหลักการสื่อสารแบรนด์ในเชิงลบเอาไว้ด้วยว่าถ้าเกิดลบขึ้นมามากจริงๆมีวิกฤตของแบรนด์ขึ้นมาจริงๆจะต้องเตรียมการสื่อสารอย่างไรจึงประสบความสำเร็จและยังมุ่งหน้าต่อไปได้เพราะบางทีเนี่ยการที่มีเรื่องลบเกิดขึ้นหลายครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าสื่อสารเรื่องลบอย่างเดียวต้องแก้อย่างเดียวแต่มันก็ต้องทั้งแก้และต้องพามุ่งหน้าไปด้วยไม่งั้นเนี่ยมันจะหยุดอยู่กับที่นะครับก็เลยขอเล่าให้ท่านฟังว่าประเด็นใหญ่ๆที่รู้สึกว่าได้ประโยชน์มากจากการไปงาน IPBA ครั้งนี้ที่ประเทศสวีเดนนั้นเนี่ยก็ได้ทั้งเรื่องของ Marketing Technology และการสะกิดใจว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆแม้แต่การเรียนการสอนในอนาคตเนี่ยคงจะต้องเอาเรื่องราวเหล่านี้มาประสานเข้าไปให้มากที่สุดเลยนะครับเพราะคนที่รู้กับคนไม่รู้จะต่างกันเยอะมากประเด็นที่สองคือประเด็นเรื่องของการสื่อสารในกรณีวิกฤตนะครับก็นำมาฝากท่านในช่วงท้ายของรายการวันนี้เนี่ยนำเรื่องราวอย่างนี้มาฝากแล้วก็อดที่จะประชาสัมพันธ์ช่วงสุดท้ายไม่ได้นะครับว่าเรามีโครงการสำคัญใครที่ติดตามรายการ Innovative Wisdom มาโดยเสมอท่านจะทราบว่าที่ภาควิชาการตลาดที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยเรามีโครงการในการดูแลสังคมนะครับเราเรียกว่าโครงการบริการสังคมเป็นโครงการที่จัดมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่67เราเรียกมันว่า MMM หรือ Modern Marketing Management ครับก็เป็นโครงการหลักสูตรวุฒิบัตรระยะสั้นจุฬาเนี่ยการจะเป็นหลักสูตรวุฒิบัตรได้ต้องเรียนจำนวนชั่วโมงครบถ้วนตามกฎระเบียบมหาวิทยาลัยและมากกว่านั้นเนี่ยจะต้องเป็นการเรียนไม่ใช่แค่มาเรียนในหลักสูตรที่ชั่วโมงเยอะแต่ต้องมาเรียนจริงด้วยอย่างน้อย 80% นะครับจึงจะได้วุฒิบัตรแล้วหลักสูตรวุฒิบัตรในมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้มีเยอะมากนะงานนี้ไม่ใช่เป็นหลักสูตรธรรมดาเป็นหลักสูตรที่มอบวุฒิบัตรท่านได้วุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับชื่อหลักสูตรการจัดการการตลาดสมัยใหม่หรือ Modern Marketing Management วิธีการคือรวบรวมคนที่มีชื่อเสียงและเป็นตัวจริงในโลกของการตลาดไทยในยุคนั้นๆเนี่ยมาคุยกันปีนี้เราได้มารอบนี้เราได้มา10กว่าท่านท่านละ3ชั่วโมงมาแบ่งกันร้อยเรียงแลกเปลี่ยนพูดคุยสร้างความสัมพันธ์ในเชิงของการเป็นนักการตลาดท่านใดที่รู้สึกว่าอยากทำฐานให้แน่นในยุคที่การตลาดเปลี่ยนเยอะครับท่านใดที่รู้สึกว่าอยากจะหาคอนเนคชั่นใหม่ๆครับท่านใดที่รู้สึกว่าอยากจะพัฒนาบรัชอัพตัวเองคือฉันทำอยู่ในอุตสาหกรรมแล้วรู้สึกว่าคนคุยภาษาอะไรกันเมื่อสักครู่นี้คุยไปคุยมาเอ๊ะมาเทคตัวใหม่ๆมาเพียบเลยนี่เมื่อกี้ AI บางตัวเฉยๆแล้วตัวอื่นๆที่เกิดขึ้นเอ๊ะยุคนี้เนี่ยมันมี predictive marketing contextual marketingคำศัพท์ใหม่ๆต่างๆเหล่านี้หรือแม้กระทั่งในช่วงเดือนหน้านี้จะมีการพูดถึง immersive marketing เพราะว่าจะเป็นยุคแห่ง marketing 6.0 มันอะไรอย่างไรกันต้องมาฟังนะครับแล้วก็ที่มาคุยกับท่านเนี่ยคือวันนี้ยังไม่ได้เช็คนะครับจริงๆแล้วเช็คเมื่อวานเหลือประมาณไม่ถึง10ที่นั่งแล้วเพราะเราเปิดแค่50ที่นั่งแล้วก็แฟนคลับทั้งหลายก็มาลงทะเบียนกันพอสมควรแล้วก็นำมาฝากท่านนะครับหากท่านมีเวลาเรียนเชิญเราเปิดเรียนกันตอนเย็นๆนะครับก็คือเย็นวันพุธศุกร์แล้วก็เรียนกันวันเสาร์เต็มวันที่คณะบัญชีจุฬาเลยนะครับเดินทางง่ายแล้วก็ตอนนี้เราเปิดรับสมัครในช่วงสุดท้ายมีหลายท่านที่เป็นวิทยากรแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังคุ้นเคยเช่นศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์นะครับท่านคณบดีมือหนึ่งด้าน consumer behavior ท่านศาสตราจารย์กิติคุณดร.กุลธรีรื่นรมนะครับท่านจะมาคุยในวันที่ท่านเป็นภาคีสมาชิกของราชบัณฑิตนั้นเนี่ยก็เป็นคนเดียวมั้งที่เป็นภาคีสมาชิกของราชบัณฑิตที่เป็นการตลาดแท้นะครับท่านจะมาคุยว่าในระดับบนที่ดูแลเรื่องราวต่างๆทางการตลาดเชิงวิชาการทั้งหมดเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจที่อยากจะฝากนักการตลาดยุคใหม่บ้างอย่างนี้เป็นต้นท่านจะเจอกับคุณทิพย์ดิจิตอลทิพย์นะครับใครที่สนใจเรื่องของดิจิตอลก็จะเจอกับคุณทิพย์ใครที่ติดตามคุณทิพย์ที่ดิจิตอลทิพย์อยู่แล้วก็จะเห็นว่าโอ้เทคนิคใหม่ๆคุณทิพย์เป็นโค้ชที่เซอร์ติฟายหลายอย่างมากนะครับเช่น LINE ทำยังไงให้การตลาดใน LINE ประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ Facebook ทำยังไงให้ประสบความสำเร็จเพื่อออกหนังสือเล่มใหม่ด้วยการใช้จิตวิทยาแล้วคุณทิพย์สามารถผสานจิตวิทยากับดิจิตอลได้ดีคุณเต่าชัยนัทสัจจะปรเมศนะครับจากอาคิมิสจะมาเล่าให้ฟังว่าใช้ data driven เนี่ยทำยังไงให้เกิดผลได้จริงครับจะเห็นว่าทางฝั่งของวิชาการรวมตัวกับฝั่งของ practitioner นะครับ
แล้วพูดคุยกับท่านใครเป็นแฟนคลับอาจารย์เกตก็มาเจออาจารย์เกตนะครับใครที่อยากเจอกับผมก็มาเจอกันได้ในโครงการนี้นะครับโทรศัพท์02-218-5794-5โทรไปจองก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเต็ม02-218-5794-5เบอร์โทรภาควิชาการตลาดนะครับวันนี้ก็นำมาฝากกันครับของฝากจากสวีเดนนะครับเรื่องราวสนุกๆที่เล่าสู่กันฟังแล้วก็ให้เห็นว่าตอนนี้เขาสนใจเรื่องไหนอะไรยังไงกันในโลกของการตลาดระดับโลกแล้วก็คุยเรื่อง MMM โค้งสุดท้ายใครยังไม่สมัครต้องรอเป็นปีเลยนะครับที่จะได้เจอกับรุ่นถัดไปก็รีบสมัครแล้วก็รีบไปเจอกันครับวันนี้ผมลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าแต่เป็นอาจารย์เกตนะครับกฤตินีพงษ์ธนะเลิศมาเจอทุกท่านครับผมเอกภัทรธนกุลลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ